ครับผมเจอกับผมอีกแล้วนะครับเซลเก่งประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครสาขาพังโคนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมานำเสนอ Mitsubishi Titan นะครับตัวนี้จะเป็นทรงซิ่งนะครับทรงซิ่งวัยรุ่นหน่อยนิดนึงนะครับก็คือจัดทรงลงล้อเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้จะเป็นปี2018ครับผมราคาอยู่ที่ 358,000 บาทครับผมเดี๋ยวพาดูรอบรถก่อนนะครับมาดูด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับด้านขวาก็จะลงล้อเรียบร้อยนะครับจะเป็นล้อ TE CE 28นะครับขอบ18นะครับส่วนตัวรถก็จะเป็นตัวสีเทานะครับล้อไม่ล้นนะครับจ๋าไม่ชอบครับผมคันนี้ก็ด้านท้ายก็เป็นท่อออกท้ายนะครับเป็นไดออกท้ายนะครับทรงสวยครับคันนี้มีทรงนะครับไซยางนะครับเป็นไซยาง27540ขอบ18นะครับเป็นลาย CE 28นะครับผมโอเคครับผมสวยงามนะครับคันนี้ลงตัวมากนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับใส่กล่องโหลดมานะครับคันนี้ไม่ได้เว้าคัสซีหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับตรวจสภาพผ่านนะครับผมโอเคมาดูตัวเครื่องยนต์กันนะครับสักครู่ครับดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ 2.5 นะครับเครื่องยนต์เดิมครับผมรถคันนี้ไม่ได้รีแมปนะครับไม่ได้เพิ่มกล่องนะครับคันหน้าเดิมนะครับแผ่นเพจเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวทางเราก็จะดูแลในส่วนของพวกน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆให้นะครับน้ำมันเครื่องสายพันธุ์ไทมิ่งกองโซล่ากองอากาศอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนส่งมอบครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับดูด้านในภายในตัวรถกันนะครับภายในนะครับภายในจะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับเป็นสีเทาดำได้ดำนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับเปิดแคปได้แล้วก็ด้านหลังเดิมนะครับผมสวยงามครับคันนี้เดิมมากได้ทรงครับเครื่องเล่นเดิมนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเลขไมล์นะครับอยู่ที่ 112,494 กิโลเมตรนะครับเครื่องยนต์ก็การวิ่งก็ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับไมล์ไม่เยอะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรถกันอีกรอบนึงนะครับมาเชิญดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็ลงตัวครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟมุมส้มนะครับผมสวยงามนะครับลงตัวนะครับคันนี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่ 358,000 บาทนะครับปี2018ก็ท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์063-027-7101เซลเก่งนะครับเพื่ ดูรายละเอียดตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเงื่อนไขนะครับกรณีรับรถ 2,500 บาทค่างวดก็จะตกอยู่ประมาณ 6,000 ประมาณ 6,400 6,500 ครับผมออกได้ทุกอาชีพครับผมก็ดูเครดิตออนไลน์ได้ครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ